ผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครบอกมานะถ้าจะมาจัดการมันมันจะเป็นใครมันก็เรื่องของผมไม่เกี่ยวกับแพทไม่เกี่ยวได้ยังไงไอ้ยังเป็นของหมาน้อยนะใครก็ไม่มีสิทธิ์ยุ่งทางนั้นน่ะบอกมาสิพอได้แล้วเลิกเรียกผมว่าหมาใหญ่ได้แล้วผมไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของคุณคุณรู้ไหมพี่ชายคุณเพิ่งไล่ผมออกแล้วคุณจะมาอะไรกับผมอีกฮะไปเบื่อเบื่อทุกคนเราอย่าดูผมเหมือนเดิมไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ว่าอะไรหนูให้หนูทำไมอ่ะฮะคงไปโกงใครแล้วเขาจับได้อ่ะสิแบบนี้เขาเรียกว่ากรรมตามสนองไม่ใช่เรื่องของแกแกเสือกโทษทีนะคะไม่ได้เสือกนะเขาเรียกว่าประโยคบอกเล่าแต่ขอเสือกเรื่องนี้แล้วกันนะเรื่องคลิปเนี่ยเธอเองก็ระวังตัวไว้ให้ดีเถอะเพราะหมาใหญ่ของเธอเนี่ยไม่ได้ซื่อสัตย์เหมือนหมาจริงๆหรอกนะนี่แอบเป็นเพื่อนเนี่ยยังไม่รู้ตัวอีกเหรอดมตูดหมาตัวอื่นแล้วมั้งแกใช่ไหมที่เป็นคนส่งคลิปมาแล้วก็ยิงเป็นหลอกล่อให้ทีเขาทำแบบนั้นแล้วก็ยังให้พี่หวาไล่ทีออกเพราะอยากแก้แค้นใช่ไหมขอโทษนะนี่โง่หรือว่าหลงหัวฮะถึงคิดได้แค่นี้นะคนเดียวแล้วพอได้แล้วหยุดได้แล้วทั้งสองคนเลยทะเลาะกันอีกแล้วเหรอมาทั้งสองคนพาพวกคุณลงไปก่อนพอได้แล้วแพทย์แพทย์ไปนะพี่มาพี่บอกให้พาไงหยุดคุณเลยละพาคุณแพทย์กลับบ้านนี่ยืนดูอะไรกันกลับไปทำงานเลยละพาคุณแพทย์กลับบ้านพี่ว่าแพทย์แล้วต่อไปถ้าจะมาธนาคารแล้วมาทะเลาะกันแบบนี้ก็ไม่ต้องมาพี่ว่า